นานมาแล้วกว่า18ปีที่ผมไม่เคยขึ้นมาเวทีราชดำเนินนะครับซึ่งมันเป็นเวทีแรกของโลกก็ว่าได้หรือเป็นเวทีแรกของประเทศไทยที่เกิดเป็นเวทีมวยมิราโคซาですお願いしますよろしくお願いしますうわ本当になんだろうこう歴史あるスタジアムっていうのは知ってたんですけどそこまで古くからあるものだとは知らなかったのでこういろんなそういう昔からある歴史も吸収パワーにできたらなと。กลับมาได้โชคอีกครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรายังอยากจะสืบสานตำนานศิลปะของมวยไทยให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้พูดถึงจริงๆแล้วความสำเร็จของผมถือว่าก็เป็นความสำเร็จระดับหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่นั่นมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่ผมอยากเห็นแต่ผมอยากเห็นความสำเร็จของมวยไทยที่จะก้าวสู่ระดับสากลまあシンプルにそのブアガオ選手と同じリングにしかもこういう素晴らしい舞台立てるっていうのに本当に感謝しかないですしもちろんブアガオ選手にもあとはこう大会を開催して自分を呼んでくださった方々にも本当に感謝の気持ちと本当にまあ少しでもこの大会を盛り上げれるように自分も精一杯頑張りたいなっていう感じですสำหรับไฟนี้ก็เป็นไฟหนึ่งที่ผมตั้งใจเพราะมันเป็นไฟที่ผมกลับมาบ้านและมันเป็นไฟที่ผมได้มายืนที่เวทีที่จุดกำเนิดของมวยไทยอีกครั้งนึง今回はエキシビションマッチですけど自分の持ってるものを全て出してタイの皆さんに素晴らしいものを届けるので応援よろしくお願いします No one ever สำหรับพวกเขาขอบคุณที่คนรักมวยไทยผมภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนการโชว์ศิลปะให้ทุกคนได้เห็นผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะที่นี่คือเวทีราชดำเนินThank you.
から笑なはフロム神奈川 ATC My LEAP、何をとっても床は辛いもん、ろくに生活もできない不甲斐もん、人生辛いもん、歩いてる旅路荒らせるか多い胸のない妹、久々帰りゃ家にもいねえ、生身で昔の俺を見てるみてえだ、酒の男もほぼほぼ見えない、 I'm moving fast, that's why easy for you, 発音諦めをすんばかりってくれ、いいかよく聞く人生は待ってるんだ、มิอุระกิ้งคาซูครับนี่คือกิ้งจูเนียร์โคตะมิอุระครับของรายการครับศึก RWS ราชดำเนิน World Series Special ครับ KAT Present Legend of ราชดำเนินครับนัดยิ่งใหญ่สุดๆครับนัดที่ต้องบันทึกประวัติศาสตร์ของวงการมวยเมืองไทยครับสแตทกับรูปร่างสัดส่วนโอ้โห40ปีกับ20ปีครับอายุต่างกัน20ปีครับส่วนสูงเท่ากันครับส่วนเรื่องของช่วงชกนี่ทางพี่บัวขาวนี่ได้เปรียบ2เซนติเมตรด้วยกันครับโอ้โหเราต้องบอกว่าเสียงกรีดเนี่ยไม่แพ้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นบัวขาวหรือโคตะเนี่ยสุดยอดมากๆครับบรรยากาศที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับดูครับพี่บัวขาวยิ้มบอกแม่ผมก็มีเสียงกรีดเหมือนกันครับและในมุมนะครับมีคุณเต้นะครับจากสิ่งเลยนะครับแล้วก็พี่ยิ้มนะครับหัวหน้าคณะของบัวขาวนะครับนี่เลยครับดูครับรอยยิ้มของบัวขาวครับใครบอกว่าบัวขาวบัญชาไม่ยิ้มหวานไม่ได้ครับคิมินาโตะมากเลยครับผมส่งรอยยิ้มให้กับโคตะมิอุระครับเป็นการทักทายครับอีกใจเดียวแล้วครับผู้สำคัญของรายการเรากำลังจะได้พบกันนี่คือการประกาศศักดาให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือมวยไทยนี่คือเวทีราชดำเนินครับมวยไทยยุคใหม่กำลังจะกลับก้าวไปสู่ระดับโลกครับโอ้โหเสียงนี่ไม่รู้โคตะไม่รู้เสียงใครแล้วโอ้โหสังเกตดูหน้าบัวขาวครับแฟนๆทั้งสนามเชียร์โคตะโคตะโคตะบัวขาวบอกเจอแน่ครับย้ำอีกครั้งครับกติกาไฟนี้ชกกันในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับห้ามใช้ศอกห้ามล็อกตีและไม่มีการหักล้มครับดูครับแหมกอดกันไปก่อนทีนึงครับยิ้มมาให้ก่อนครับตอนนี้บอกยิ้มให้ได้คู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับย้ำครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินครับเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นแฟรนด์ลี่แมตช์ครับแต่ต้องดูว่าบนเวทีจะแฟรนด์ลี่หรือเปล่าคุณเต้ภูริศพิรมภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งให้เกียรติถอดมงคลให้กับบัวขาวบัญชาเบกLadies and gentlemen, this is the moment you've been waiting for. The main event of the evening. This is RWS Raja Nandan World Series Special Event KAT Present Legend of Raja Nandan. Ladies and gentlemen, are you ready?
is 3 rounds of exhibition kickboxing. Introducing our referee on stage, Mr. Chumpon Intayot. Our ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner, 40 years of age. He stands at 175 centimeters tall and hold a record of 240 wins, 73 by way of knockout, 24 losses and 1 draw. He is the living legend of Muay Thai, the former Thailand featherweight champion, and the first former two-time K-1 World Max World Champion, fighting out of Surin, Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Bukhao Benjamin! The red corner, 20 years of age. He stands at 175 centimeters tall. He holds an undefeated record in mixed martial art with 1 win. He is the son of legendary football player Kazuyoshi Miura, aka the King Kazu. Ladies and gentlemen, fighting out of Kobe, Japan. Ladies and gentlemen, the King Junior, Miura Kanda! แล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศศักดาไปทั่วโลกครับ RWS ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT Present ในจังหวัดราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆฝ่ายแดงครับตำนานของมวยไทย28ปีครับนี่คือการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมิราครับคิงจูเนียร์แหมรอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อนะครับหล่อมากครับแต่หล่ออย่างเดียวนี่ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆครับเปิดตัวมาเตะซ้ายไปทีแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชาครับบัญชาครับแม่ต้องมาดูครับเนี่ยครับทางด้านของโคตาเองก็ไม่ประทะครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์และออกไปมีมุมสองสามของบัวขาวครับนี่นะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคตานี่เกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับเคยก่อนฟุตบอลโลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับทุกวันนี้ยังต้องบอกว่าเตะฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายสู้ครับโอ้โหลื่นครับล้มไปเองครับลุงเฮงก็เรียกว่าไม่เจ็บแต่เขินครับขนาดเขินยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกขาตั้งไว้สูงๆแล้วเตะคืนขึ้นมาครับเฮ้ยมีแกว่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบาดไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับถีบครับทางด้านโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูแน่นเวทีครับถูกต้องครับนี่ย้ำอีกครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RWS ราชดำเนินซีรีส์จัดมาให้แฟนๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้ดูครับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะนี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทางด้านของซาโตะครับ
นี่เป็นนักชกคนที่11ครับทางด้านของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและก็ที่สำคัญคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับแม่มีหมัดเหมือนกันครับทางด้านโคตะครับโอ้สู้ครับสู้ครับนี่ลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยแม่ทุกครั้งที่โคตะมีออกอาวุธได้เนี่ยแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมค่อยๆดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1 2อย่างไรครับโคตะนี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทิงโปรชกในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนสื่อญี่ปุ่นยกเขาเป็นไอ้หนูมหัศจรรย์แล้วครับสามารถน็อกคู่ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอสมควรเลยครับเอาครับแข่งมาครับโอ้หมดยกครับแต่ต้องชื่นชมนะครับทางด้านของโคตะเนี่ยทำได้ดีครับย้ำนะครับอายุเพียงแค่20ปีครับทางด้านของพี่บัวขาวนั้น40แล้วนะครับ2ช่วงอายุเลยนะครับต้องมาดูครับว่าการแก้เกมบนเวทีจะเป็นยังไงครับภาพช้าครับแข้งขวาของโคตาครับนี่ครับขนาดแข้งขวาหัวเขาเกี่ยวไว้แล้วก็โต้ขวาก้านคอมาแต่ครับให้หวาดเสียวเล่นๆครับโคตาคงจะไม่หวาดเสียวแล้วครับแต่สาวๆทั้งโลกนี่คงจะเสียวตามครับโอ้ดีแน่นอนครับแล้วก็หมัดนี้ครับเข้าซอกคอครับกลับมาครับติดตามกันต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีล้มทำไมครับโอ้โหแหมมีแกว่งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่าป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแหมแต่โคตาเนี่ยยังยิ้มอยู่ได้ครับนี่มีฮุก1 2บัวขาวออกมาขวาเข้าไป1 2 3 4แล้วเข้าลากเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวได้แล้วทีพื้นไปก่อนเจอแค่ขวาโอ้โหโอ้ตอนนี้นี่บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปถึงขั้วใจสาวๆครับสุดยอดครับต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นั่นก็ถือว่าเก่งเลยครับค่อยเดินค่อยทำครับหาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับบัวขาวครับเอาละฮะโคตาเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทำได้หรือเปล่าครับนี่1 2 3 4แล้วเตะขวาไปครับมีกรี๊ดแล้วโอ้โหเตะซ้ายเตะซ้ายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะแม่โคตามาเป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโตเน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูแล้วครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์เกวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์กับโคตาในสองปีเอาสลับขาครับบัวขาวโอ้มีขู่ครับจะหายใจความหมายถึงสาวๆนะครับโอ้นี่แหละนี่ถ้าผมไปโกหัวทองมากหน้าผมจะเป็นแบบนี้ไหมต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุตเวิร์กเหมือนกันครับเพราะว่าแม่ต้องโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับเตะซ้ายไปทีนึงครับแม่เมื่อจะผ่อนเกมให้พ่อครับเตะขวาไปทีนึงครับโคตา1 2ยังไงจังหวะนี้ทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับชกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับเอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนั้นโคตะครับเอาครับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่บัวขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับบัวขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับดูครับ1 2 3 4ยังไงโอ้โหชุดนี้ครับยังไงบัวขาวลุยเข้าไปแล้วหน้ามีราพยายามจะโต้คืนครับสวยคืนไม่ยอมครับก่อนขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของบัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับเอาครับโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับบัวขาวไปเจาะยางไว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับแล้วยกกันต่อครับ
นี่แหละครับเอ็นดูในความตั้งใจครับถึงแม้ว่าวันนี้เจองานหินเลยทีเดียวแต่ว่าโคตาเนี่ยตั้งใจมากๆแล้วนี่แหละครับดูครับมีป้ายไฟกันด้วยโคตาแมรี่มีโหขอแต่งงานโคตาครับแม่ไม่ธรรมดาครับไปครับ FC นี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ครับที่เวทีราชดำเนินครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงมวยไทยสู่ระดับโลกครับดูบรรยากาศที่มุมของทั้ง2คนครับดูภาพช้าครับจังหวะหมัดขวาเฉียวครับนี่ครับกดขวาบัวขาวครับโดนทักทากแล้วก็จังหวะดีดแข้งซ้ายขึ้นท่อนแขนครับแม่บังไว้ได้ทันครับคนร้ายดูครับเหนื่อยแบบนี้ครับยังดูดียังน่ารักแหละครับโคตามิวระกลับมาที่เวทีราชดำเนินครับกับ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT Present Legend of ราชดำเนินครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณน้องตวนถูกต้องแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจระเข้ฟาดหางครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดูครับบัวขาวยุยแล้วครับเดินเจอแต่ว่าดูครับโคตาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับไปครับแลกกันเลยครับขยับครับเดนิโบขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชว์ครับโอ้โหทั้งนั้นโคตานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับโอ้ทำร้ายจิตใจสาวๆดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่าลูกนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดินโอ้โหแล้วโดนไป3แข้ง4แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะมิวระแม่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้ข่าวเลยโอ้ทุกคนทนดูไม่ได้เลยครับโอ้โหอาจารย์ก็โหดร้ายเหลือเกินครับโอ้โหที่คุยกันไว้เลยนี่นะแบบนี้ยังไงไปแล้วนี่ดูครับเข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็บถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับโอ้แต่ถือว่าใส่กันเต็มครับโอ้เอาครับแรงเลยโอ้เอาเอาเลยโอ้โอ้โอ้ไม่สงสารสาวๆเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกเขาใจเย็นสงสารเลยสงสารเลยเอาเอาเลยแรงเลยแรงเลยโอ้ยไปโดนโดนไหมเสียบมัดโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้ใจเย็นๆเรียบร้อยโอ้โหหายใจไม่ทันครับดูครับคนอะไรโดนน็อกยังหล่อครับโอ้โหโอ้นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่าไม่มีการตัดสินนี่เขายังไม่มีการตัดสินก็น็อกเลยครับโอ้โหบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกเลยนะครับ This is มวยไทย This is ราชดำเนินครับโอ้โหนี่แหละครับวงการมวยไทยเปลี่ยนไปแล้วครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มากันที่เวทีราชดำเนินทุกวันศุกร์ครับ 3:15 น. Work Point หมายเลข 23 ถ่ายทอดสดครับโอ้โหโอ้โหบนเวทีนี่แชมป์โลกครับซุปเปอร์บอลครับขึ้นไปให้กำลังใจบัวขาวด้วยครับเอาละครับนี่คือคู่ไฮไลท์สุดยอดคู่มวยที่แฟนๆทั้งประเทศรอคอยนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับไปคุยกับพี่บัวก่อนครับพี่บัวขาวครับสวัสดีครับ
ป็นยังไงบ้างครับการกลับมาชกที่เวทีมวยราชดำเนินในรอบ18ปีครับโอ้ก็ขอบคุณทุกคนครับดีใจครับที่ได้มาร่วมสนุกแล้วก็มาชกให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งก็วันนี้ก็เป็นความก็คงได้มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆอีกยังไงคงได้เจอกันอีกเรื่อยๆครับแล้วพูดถึงโคตะหน่อยครับวันนี้โคตะชกได้ดีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำให้ใจร้ายแบบนี้สาวๆบอกอัดร่วงในยกสุดท้ายครับครับก็เป็นนะครับที่เขายังมีประสบการณ์นะครับเพราะเราก็ในการชกเขาเราก็เตรียมตัวมาดีนะครับเขาก็มีความพยายามนะครับแต่คงเขายังมีนะครับต้องหาประสบการณ์เยอะกว่านี้อีกครับผมสุดยอดครับสุดท้ายเนี่ยแฟนๆอยากรู้ครับว่าบัวขาวครับสเต็ปต่อไปของบัวขาวคืออะไรเป็นแชมป์มาทุกอย่างทุกเวทีแต่ยังชกอยู่ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับแม่ไม้มวยไทยเรานะครับอยู่แบบนานๆให้ทุกคนได้ชื่นชอบแล้วก็ได้ดูติดตามอย่างนี้เรื่อยๆครับผมขอบคุณครับนี่คือบัวขาวบัญชาเมฆและแน่นอนครับว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่คุยไม่ได้นั่นก็คือโคตะมิอุระนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยกับโคตะครับเป็นการเขินอายของผมมากเลยนะครับว่าผมไม่มีตำแหน่งของนักคำว่านักมวยหน้าตาดีอีกต่อไปเมื่อผมยืนอยู่ข้างโคตะครับโคตะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ今の気持ちどうですか まあ、せっかくこうやって、盛り上げてくださったのに、全然相手にならなくて申し訳ないです。ขอคำแปลด้วยครับทุกท่านได้มาดูเป็นหลายพันคนแล้วเขารู้สึกเสียใจที่เขาทำได้ไม่เต็มที่ของเขานะครับอยากรู้นะครับว่าความรู้สึกของการได้ขึ้นชกที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้เป็นยังไงบ้างครับこのラジャダムナンスタジアムでの試合ってどう感じましたか初めてこういうキックボクシングの試合をさせてもらったんですけど会場の雰囲気とかすごい最高で入場してる時はすごいテンション上がったんですけどやっぱ思ってるよりも甘くなくて難しい競技だったなと思いますครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาชกที่เวทีราชดำเนินอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาชกคิกบ็อกซิ่งพอที่เขาเข้ามาก็เห็นทุกคนเชียร์เขาเขาก็รู้สึกฮึกเหิมและดีใจมากแต่รู้สึกว่าคิกบ็อกซิ่งเป็นกีฬาที่ยากกีฬาหนึ่งเขาอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับผมอยากสุดท้ายนะครับอยากให้โคตะพูดถึงแฟนๆที่ต้องบอกว่าติดตามโคตะมาตั้งนานแล้ววันนี้สาวๆมาให้กำลังใจเยอะมากๆครับรู้สึกยังไงบ้างครับโคตะครับ今日多くのファンが今コータ選手を応援しに来たことに関してどう思いますか？本当に感謝してないですし、まあ僕はまだまだ格闘技の実力は全然ないので、このバーカオ選手の試合をきっかけに強くなるんで、自分のライジンの MMA の試合の応援もよろしくお願いします。เอาละครับขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับโคตะมิอุระหน่อยครับแต่แน่นอนครับว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษมีเซอร์ไพรส์นะครับให้กับแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนๆที่อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้และแฟนๆที่กำลังดูเราอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้เราจะให้นะครับทางด้านของพี่บัวขาวและโคตะเซนนวมและแจกไปให้พี่บัวขาวแจกเสื้อไปแล้วครับตอนนี้ครับพี่บัวขาวครับเซนนวมให้หน่อยได้ไหมครับต้องบอกเลยครับว่าใครที่กำลังดูรายการ RWS ราชดำเนิน World Series เรามีเซอร์ไพรส์ให้อยู่แล้วนะครับแฟนๆอย่าเพิ่งไปไหนครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่เวทีฉันมีโอกาสจะได้หรือเปล่าครับเข้าไปใน Facebook ของ RWS ราชดำเนิน World Series เรามีกิจกรรมให้ด้วยตอนนี้เข้าไปตอนนี้ครับนี่เซ็นสองข้างแล้วเรียบร้อย
พี่บัวจะแจก1ข้างส่วนอีก1ข้างไปลุ้นดูใน Facebook ครับนี่ครับโคตาครับมีลายเซ็นของโคตาเรียบร้อยแล้วเส้น2ข้างเอาละครับอ่ะโยนข้างหนึ่งครับใครจะโยนก่อนครับใครจะเป็นคนโยนก่อนครับอ่ะพี่บัวครับพี่บัวครับโยนเลยครับอยากจะให้ใครอยากจะให้คนไหนโยนเลยครับขอเสียงหน่อยแล้วใครอยากได้หรือเปล่าเอาละและโยนแม่ที่มันไปครับเอาละครับถึงเวลาใครจะลุ้นรับของโคตาขอเสียงหน่อยสุดยอดครับแม่หลายคนบอกโอ้เสียดายฉันไม่ได้ครับแต่ยังที่บอกครับแฟนๆครับเรามีกิจกรรมนะครับอยู่ในแฟนเพจนะครับของ RWSราชดำเนิน World Series เข้าไปตอนนี้ครับที่ Facebook ราชดำเนิน World Series คุณมีลุ้นที่จะรับอีกข้างหนึ่งเราไม่พอเพียงเท่านี้ครับยังมีกางเกงด้วยครับกางเกงของทั้งคู่เดี๋ยวเขาจะไปเซ็นให้หลังเวทีครับเอาละครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจบลงแล้วเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังคู่มวยของสัปดาห์หน้าเลยดีกว่าครับเชิญครับพี่ติ๊บครับพี่แชมป์ครับสัปดาห์หน้าครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่พลาดไม่ได้ครับกลับมาอีกครั้งในรุ่นเวลเตอร์เวทครับโค้ชนาย 10,000 ครับยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นอดีตแชมป์เวทีราชดำเนินครับจะกลับมาในนัดที่2ของเขาเจอกับโลโบครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับส่วนนั้นกุ๊ปเอครับก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับทางด้านซาจานครับนักชกรูปหล่อคนหนึ่งครับถือว่าในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับคราวที่แล้วเขาพลาดมาครับคราวนี้เขาหวังอย่างยิ่งว่าที่จะเก็บแต้มเพื่อที่จะกลับมาเข้ารอบให้ได้ครับนี่แหละครับเป็นคู่มวยในสัปดาห์หน้าครับที่เราจะพลาดไม่ได้ครับในรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์ครับนี่ครับเมื่อนี่คือนักชกประวัติศาสตร์นะครับ4นับนะคราวที่แล้วนะ1ยกครับยกเดียวครับมีเหตุการณ์นับเกิดขึ้น4ครั้งด้วยกันครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงครับกระโดดเก็บ12แต้มครับเป็นจ่าฝูงในรุ่นเวลเตอร์เวทครับโค้ชนาย 10,000 ก็ต้องมาดูกันว่าคราวนี้เขาจะทำได้เหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่านะครับมานะครับที่เดิมนะครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23เวลาเดิม 3:15 น.กับรายการ RWS ราชดำเนิน World Series This is Muay Thai and this is ราชดำเนินสวัสดีครับ